และเรามาเริ่มต้นตีสามเศษที่ผ่านมานางสาวพิชญ์ธันจันพุทธได้เดินทางออกจากบ้านแล้วก็ผ่านเส้นทางเมื่อวานนี้ผมเห็นภาพที่ประชานิเวศบอกเลยเอาเรืออ่ะเอารถไปด่วนเลยยศซกสูงวันนี้เอารถไปรับนะเนี่ยต้องเอาฟอร์จูเนอร์รถสูงมารับนี่คือภาพใบถ่ายมาค่ะคลองประปาถนนเลียบคลองประปาค่ะคุณผู้ชมคลองประปาอยู่ข้างเดี๋ยวคนนึกว่าตรงที่วิ่งอยู่คลองประปาไม่ใช่คลองประปาอยู่ด้านซ้ายค่ะสูงตลอดทั้งเส้นนะคะบางช่วงนี้ก็คือมิดฟุตบาทเลยหนักจริงๆยาวด้วยไม่ใช่ช่วงสั้นๆยาวทั้งเส้นไปจนถึงแถวๆสี่แยกคงเพชรอะค่ะสี่แยกไฟแดงแยกคงเพชรอะนี่ค่ะนี่คือไร้รายงานค่ะตีสามที่ผ่านมาขณะที่หน้าเดอะมอลเป็นยังไงล่ะน้องไบเมื่อวานน่ะหน้าเดอะมอลหนักนะคะแต่ว่าตอนที่ไบผ่านมาตีสามกว่าเนี่ยก็คือแห้งเกือบหมดแล้วอันนี้เมื่อวานนี้ช่วงเย็นอันนี้เมื่อวานเย็นนะคะพี่ละนั่งอยู่กับจอนในบ้านนั่งดูสถานการณ์ตามจุดต่างๆบอกเลยเอารถไปรับเถอะเรือยังเตรียมไม่ทันแล้วเดินทางมาปลอดภัยใช่ไหมแต่หน้าเดอะมอลที่เราเห็นเมื่อวานนี้ต้องใช้คำว่าเช้านี้แห้งแล้วนะใช่ใช่ค่ะเช้านี้เหลือเฉพาะบางจุดที่มันเป็นหย่อมใช่ไหมใช่ใช่ค่ะที่มันต่ำหน่อยก็ตรงแถวๆป้ายรถเมล์หน้าเดอะมอลนั่นแหละค่ะแต่ตรงเรียบประชาชื่นนี่เรียบร้อยใช่ไหมท่วมเรียบร้อยค่ะเรียบถอดดูภาพสิแล้วมันต้องเปรียบเทียบสักนิดนึงอันนี้เมื่อวานอันนี้ตลาดราชานิเวศหนึ่งที่พี่บอกว่าเห็นภาพนี้ปุ๊บไปเลยค่ะสลับเวรด่วนอันนี้ก็คือแถวๆบ้านนั่นแหละแล้วเมื่อวานนี้สลับเวรยากมากเพราะว่าผู้ช่วยผมหมายถึงช่างสารถีที่ไปทำงานอยู่แถววังน้อยอยุธยาเกิดอาการเจ็บป่วยชักขึ้นมาขณะขับรถนะคะเออค่ะเนี่ยให้น้องไหวไวนะถ้าดูอยู่นะท่านผู้ชมผมก็ต่อเนื่องไปเลยไหมอันนี้ตีสามใช่ไหมน้องใบค่ะผมก็ไล่ลงมาท่านผู้ชมฮะแจ้งวัฒนะซึ่งเป็นจุดวิกฤตของเมื่อวานแจ้งวัฒนะนนทบุรีใช่ไหมน้องไบใช่ค่ะการจราจร5ทุ่มแจ้งวัฒนะยังคงติดขัดหนักแล้วก็มีน้ำท่วมสูงราวครึ่งล้อหลังจากที่เป็นภาพที่มันมีภาพมอเตอร์ไซค์ค่ะมอเตอร์ไซค์เนี่ยถึงเอวอ่ะใช่ผมเห็นมอเตอร์ไซค์คันนั้นที่ขับฝ่าไปอุ๊กเก่งเหลือเกินคันนี้อยากจะดูยี่ห้อเลยแต่นี่5ทุ่มที่ผ่านมาแจ้งวัฒนะยังติดขัดหนักน้ำท่วมสูงประชาชนส่วนมากต้องใช้วิธีการเดินเท้าสัญจรขณะที่คนในย่านแจ้งวัฒนะหลายคนตัดสินใจยังไงน้องไบเข้าโรงแรมแถวนั้นเลยค่ะเปิดห้องพักเลยโรงแรมเซ็นทาราแจ้งวัฒนะอย่างนี้เป็นต้นนะคะกลับบ้านไม่ได้ไปต่อไม่ไหวห้องพักเต็มค่ะห้องพักของโรงแรมเต็มทุกช่องทางการจองนะคะบางรายต้องไปอาศัยพักกับคนรู้จักที่อยู่รอบนอกคือเพื่อนเราอยู่ไหนใกล้ๆแถวนี้แวะตรงนั้นเลยนี่ทีมงานผมคนหนึ่งไปธุระแถวงามวงวานตัดสินใจเข้าเดอะมอลล์ไม่รู้เมื่อคืนนี้กลับบ้านกี่โมงนี่ท่านผู้ชมฮะค่ะระดับน้ำคลองเปรมประชากรตอน4ทุ่ม55นาทีเกือบ5ทุ่มเนี่ยอยู่ที่1เมตรกับ10เซนจากระดับน้ำทะเลปานกลางค่ะคือตอนเกือบ5ทุ่มเนี่ยมันก็ลดลงมาจากช่วงหัวค่ำลดนิดเดียวนะคะตอนหัวค่ำเนี่ย1เมตร15เซนแต่ถึงกระนั้นมันก็ท่วมถึงหน้าห้างพันทิพย์นะณเวลา5ทุ่มพันทิพย์งามวงวานผู้คนก็ติดอยู่ในห้างนะคะพันทิพย์งามวงวานก็คือมันจะอยู่เยื้องๆกับเดอะมอลล์งามวงวานนั่นนะคะติดอยู่หน้าห้างห้างเขาไม่ให้เราอยู่หรอก5ทุ่มอ่ะใช่5ทุ่มออกมายืนกันอยู่ตรงหน้าโอ้โหกลับบ้านก็ลำบากค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมาผมนี่ก็นั่งลุ้นอยู่กับจอนกับลำดวนกทมเขาแจ้งเตือนตอนดึกนะครับท่านผู้ชมครับว่าพื้นที่กทม4ทุ่มเนี่ยไม่พบกลุ่มฝนแต่ขณะเดียวกันก็มีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางดูภาพกราฟิกเรดาร์ตรวจอากาศมันอยู่ทางตะวันออกตะวันออกแถวชลบุรีแถวนั้นผมเห็นภาพเนี่ยอ๋อนี่เขาดูกันอย่างนี้แล้วต้องลุ้นกันวันต่อไปนาทีต่อนาทีเวลาต่อติดตามไอ้กลุ่มฝนที่ว่านี้เนี่ยมันอยู่ไกลนะค่ะแล้วก็ลุ้นว่ามันจะเคลื่อนมาเข้ากรุงเทพไหมที่เราบอกว่ากลุ่มฝนมันก่อตัวในกทมหรือกลุ่มฝนมันมาจากที่อื่นเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยเห็นชัดเลยน้องไบร์ทพอสัก3ทุ่มครึ่งศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกทม.บอกฝนหยุดตกแล้วตรวจพบกลุ่มเมฆกลุ่มฝนขนาดใหญ่บริเวณระยองโดนเสียน้องไบร์ทแล้วระยองเนี่ยมันทำท่าคือจะเคลื่อนมาทางชลบุรีนะคะนี่ท่านผู้ชมกรุงเทพคือเหลี่ยมๆตรงกลางเห็นไหมเราก็คิดว่าอ้าวตรงระยองคุณจะไปชลบุรีเดี๋ยวลงทะเลไปไหมปรากฏว่ายังไง5ทุ่ม
ถ้ามันไม่อ่อนกำลังมันจะเข้ากทม.ค่ะห้าทุ่มค่ะห้าทุ่มกทม.ไม่ครบกลุ่มฝนแต่ไปตรวจพบกลุ่มเมฆฝนขนาดใหญ่ปานกลางที่สมุทรปราการฉะเชิงเทราชลบุรีคือมันเคลื่อนแบบนี้ค่ะนี่ลุ้นกันหนักเลยนะต้องไปรอดไปพอห้าทุ่มครึ่งท่านผู้ชมมันขึ้นบนนี่เห็นไหมค่ะห้าทุ่มครึ่งที่ผ่านมาพบฝนเล็กน้อยในกทม.เขตหนองจอกและกระบังประเวศแล้วก็สมุทรปราการนะคะส่วนถ้าเกิดว่าเป็นก้อนใหญ่ๆขนาดใหญ่ขนาดปานกลางเนี่ยจะพบที่ฉะเชิงเทรากับชลบุรีแล้วมันกำลังเคลื่อนตัวทิศตะวันตกเฉียงเหนือมายังกทม.ค่ะเที่ยงคืนฝนเล็กน้อยเขตหนองจอกราชกระบังมีนบุรีประเวศสมุทรปราการส่วนถ้าเกิดว่าเป็นขนาดใหญ่ขนาดกลางเนี่ยกลุ่มเมฆฝนก็จะพบที่ฉะเชิงเทรากับชลบุรีนะคะอ้าวนั่นแหละฮะแล้วพอตีห้าครึ่งที่ผ่านมากทม.รอดไปรอดไปไม่พบกลุ่มฝนค่ะรอดไปรอดไปฮะท่านผู้ชมฮะค่ะนี่เห็นแบบนี้เราจะได้ติดตามข่าวสารแล้วก็การระมัดระวังตัวกันได้ครบถ้วนผมโพสต์ภาพคลิปน้องไบไปที่เพจกรรมกรข่าวปรากฏว่ามีท่านผู้ชมท่านหนึ่งเข้ามาบอกคุณโชติมณีนะคุณโชติมณีบอกเพิ่งถึงบ้านมาตอนตีสี่ครึ่ง ออกจากแมคโครแจ้งวัฒนะไปหลังหมู่บ้านจัสมินน้ำยังท่วมอยู่มากรถจอดทิ้งไว้ก็เยอะมากเคยดูหนังฉากในหนังซอมบี้ที่มีคนทิ้งรถเอาไว้เยอะๆอะค่ะแบบนั้นเลยเธอบอกนะคะแล้วไม่มีหน่วยงานไหนตำรวจทหารหรือหน่วยงานภาครัฐใดๆมาช่วยจัดสรรและดูแลประชาชนเลยคือโคตรแย่นี่เธอเขียนไว้นะมีแต่ประชาชนที่เขารถดับแล้วมาช่วยกันโบกรถแล้วก็บอกทางให้ปล.ฝั่งแจ้งวัฒนะที่เป็นฝั่งจังหวัดนนทบุรีนะอีกรายหนึ่งน้องไบคุณบะหมี่ลูกเพจกรรมกรข่าวเหมือนกันค่ะบอกออกมาจากเส้นแจ้งวัฒนะตอนสองทุ่มถึงบ้านแถวๆแครายตอนตีสี่สุดจะบรรยายอ่ะท่านผู้ชมเป็นยังไงบ้างนี่ฮะท่านผู้ชมมันจะเป็นความทุกข์คนละอย่างนะอุบลศรีสะเกษทุกวันนี้ยังหนักอยู่เชียงใหม่เมื่อวานนี้ก็หนักแต่มันเป็นความทุกข์แบบที่ท่านน้ำท่วมเข้าบ้านเลยใช่ไหมค่ะถูกตัดขาดข้าวปลาอาหารขาดแคลนคนกรุงเทพปริมณฑลเขาจะทุกข์แบบที่เขาติดอยู่บนรถติดอยู่บนรถผมเชื่อว่ามีแอบฉี่อ่ะมันอยู่ไม่ได้น้องไบมันอยู่ไม่ได้ใช่ค่ะสวัสดีคุณเอกราชสวัสดีค่ะพี่หนุ่ยสวัสดีครับท่านผู้ชมพระราม2เป็นไงพระราม2ยังปกติเส้นหลักยังไม่มีอะไรฝนตกบ้างไหมเดี๋ยวผมคาใจอยู่เมื่อกี้คือแอบฉี่ยังไงคือยื่นออกมาเหรอมันไม่ได้นะว้าวอ่ะเพราะฉะนั้นต้องพกอุปกรณ์ไปด้วยเราต้องหาอะไรในรถอย่างเช่นถุงก๊อบแก๊บน้องครับน้องพกไปใช่ไหมมันจำเป็นสำหรับผมเนี่ยขวดน้ำก็พอได้ผมมีขวดน้ำติดรถเฮ้ยขวดนี่ผมไม่กล้าเพราะผมกลัวติดถ้าติดขวดนี่คุณคือนรกเลยไปเรื่องอะไรเนี่ยเขาซีเรียสกันจริงลองนึกภาพดูไม่ไหวผมมีเสี่ยง